สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในช่วงนี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายค่ะเปิดไอเดียการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนรู้เสมือนจริงรถทัวร์จำลองค่ะนางสาวสาวคนอาธนิตครูแผนกวิชาท่องเที่ยวได้เปิดเผยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาการโรงแรมสาขาการท่องเที่ยวเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ปีการศึกษา2558จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนมีสื่อการสอนที่ทันสมัยมีห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบเสมือนจริงเช่นห้องบริษัททัวร์จำลองห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการจัดนำเที่ยวหรือรถทัวร์จำลองตลอดจนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะอาชีพด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้จัดสรรเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวค่ะนางสาวสวคนอาธนิตครูแผนกวิชาท่องเที่ยวได้เปิดเผยว่าการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยวในระดับชั้นปวช.จะมีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีการฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวในรายวิชามัคคุเทศและรายวิชาโครงการนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวตั้งแต่การเขียนรายการนำเที่ยวการติดต่อประสานงานด้านยานพาหนะที่พักร้านอาหารตลอดจนการจัดนำเที่ยวในสถานที่จริงค่ะและในส่วนของระดับปวส.นะคะจะมีการเน้นกระบวนการจัดการมากขึ้นมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการทำรายการนำเที่ยวเสนอขายให้กับบุคคลทั่วไปในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกคิดต้นทุนประสานงานเป็นลำดับขั้นตอนค่ะตลอดจนการฝึกปฏิบัติออกนำเที่ยวจริงและระดับปริญญาตรีเรียน2ปีค่ะแบ่งเป็นเรียนในวิทยาลัย1ปีและฝึกอาชีพ1ปีเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเรียนจบสามารถทำงานได้เลยอีกทั้งยังสามารถทำเรื่องยื่นขอรับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปได้อีกด้วยค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะเราบอกได้ก่อนว่าเราเปิดทั้งปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีนะคะซึ่งสำหรับการเรียนการสอนของปวช.เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนนะคะแล้วจะเน้นในเรื่องของการฝึกในเรื่องของปฏิบัติในห้องเรียนมากกว่าการออกไปข้างนอกแต่สำหรับในเรื่องของปวส.นะคะปวส.เนี่ยคือเราจะเน้นในเรื่องของการฝึกจริงทำจริงนะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางไปจนถึงการจัดทำโปรแกรมทัวร์แล้วก็ขายทัวร์ด้วยนะคะอันนี้คือในเรื่องของปวส.ที่เขาได้ทำจริงๆแล้วโดยวิชาโครงการนะคะมันจะเป็นวิชาที่เขาประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมานะคะแล้วก็ออกมาฝึกปฏิบัติแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยแต่ไฮไลท์สุดก็คือปตรีค่ะปริญญาตรีของเรานะคะเปิดเป็นปริญญาตรีต่อเนื่องซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เราได้ทำการเปิดปริญญาตรีซึ่งเด็กส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเด็กปวส.ของเราที่ขึ้นไปเรียนต่อปริญญาซึ่งปริญญาของเรานี่คือเรียน1ปีแล้วก็อยู่สถานประกอบการ1ปีซึ่งในที่เขาไปฝึกงานเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วคือเด็กเราทำงาน 100% ค่ะซึ่งนับว่าเราก็เป็นเนาะผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดนะคะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทางด้านนายธีรเดชวิเศษโชคนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้กล่าวว่าห้องปฏิบัติการรถทัวร์จำลองเป็นห้องเรียนเสมือนจริงในส่วนหนึ่งของแผนกวิชาการท่องเที่ยวอาชีวศึกษาเชียงรายโดยห้องจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือโซนคอมพิวเตอร์และโซนรถทัวร์จำลองนับเป็นห้องเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนโดยมีการนำสื่อเสมือนจริงมาใช้ในการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงเช่นการพู
ูตนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวการบริการและการดูแลนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทำให้นักเรียนเกิดทักษะเกิดความชำนาญสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้อย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมสำหรับห้องปฏิบัติการรถทัวร์จำลองนะครับโดยเป็นห้องเรียนในแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายครับผมโดยห้องนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนครับผมส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการสืบค้นทั้งการทำโปรแกรมทัวร์หรือว่าการหาข้อมูลต่างๆในการไปบรรยายสำหรับการปฏิบัติทัวร์ครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นส่วนของรถทัวร์จำลองครับผมโดยก็จะมีที่นั่งเข็มขัดแล้วก็ทีวีบริเวณด้านบนนะครับรวมไปถึงช่องเก็บสัมภาระต่างๆครับผมเพื่อว่าให้กับน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับได้ใช้สำหรับการจำลองออกทัวร์ต่างๆครับผมก่อนที่เราจะออกทัวร์นะครับอาจารย์นะครับก็จะมีการทดสอบก่อนโดยจะให้ทดสอบตรงบริเวณที่ห้องรถทัวร์จำลองนี่เลยครับก่อนที่จะไปทดสอบอีกครั้งนึงบริเวณตอนที่ปฏิบัติทัวร์จริงเลยครับผมวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรานะครับของแผนกวิชาการท่องเที่ยวเองถ้าว่าเรียนจบปวช.แล้ว3ปีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าต่อปวส.อีก2ปีวิทยาลัยเองแผนกเราเองนะครับก็จะมีให้น้องๆนักศึกษานะครับไปเก็บเส้นทางแล้วก็เก็บเส้นทางเสร็จก็จะสามารถไปยื่นกับกรมทท.เพื่อที่จะทำบัตรไกด์ได้ครับผมแต่ว่าปัจจุบันตัวผมเองนะครับยังไม่แน่ใจว่ากฎหมายล่าสุดเขายังจะให้ยื่นได้อยู่ไหมหรือว่าจะต้องไปสอบแล้วเพราะว่ากฎหมายมันเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงครับผมแต่ว่าอาจจะยังถ้าไม่อยู่ในบริเวณปี2ปีนี้ช่วงนี้ครับผมอาจจะยังทำได้อยู่ครับผม